วัสดียามเช้าๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาดูพืชพันธุ์หนึ่งชนิดนะครับที่ปลูกร่วมกับสวนป่าวนเกษตรแบบนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นพืชหัวแล้วก็มีหัวอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็เถาเขาเกาะเกี่ยวต้นไม้นะครับขึ้นไปผมก็เริ่มพยายามนะครับปลูกสะสมพันธุ์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็บางส่วนก็แบ่งขายให้ท่านอื่นๆไปทำพันธุ์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมาขุดนะครับแบ่งให้ท่านที่สั่งไว้นะครับ เขาเป็นมันเลือดนกนะครับมันเลือดนกหรือว่ามันหัวช้างมันตีนช้างนะครับอย่างต้นนี้ เป็นต้นมะค่าโมงนะครับลำต้นเขาก็ขึ้นไปนู่นนะครับเถาของมันชนิดนี้นะครับก็จะเลื้อยเกาะเกี่ยวขึ้นไปกับต้นไม้นะครับอย่างต้นไม้ต้นนี้นะครับผมปลูกใส่2เง่านะครับมีเง่านึงอยู่ด้านนี้ก็เง่านี้หัวนี้ยังไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้ผมก็จะปล่อยไว้ปีหน้าถึงจะขุดนะครับแต่ว่าเง่านี้โตมาพอได้พอประมาณแล้วก็จะตัดเง่านี้นะครับแบ่งจำหน่ายพันธุ์ต้นไม้บางต้นผมก็จะปลูกใส่ประมาณตั้งแต่1เง่า2เง่า3เง่า4เง่านะครับเอาตามความเหมาะสมนั่นแหละต้นไม้บางต้นเหมาะสมผมก็ปลูกไป4เลยนะครับบางต้นเหมาะสมแค่2ก็ใส่2นะครับก็นี่อีกเง่านึงเง่านี้ก็น่าจะขุดได้นะครับโตแล้วเง่าใหญ่ๆเนี่ยบางที20 30โล40โลก็มีนะครับที่สวนนะครับเคยได้เง่าใหญ่สุดน่าจะประมาณสัก60กิโลได้มั้งนะครับต้นนี้มีกี่เง่าเนี่ยต้นพยอมนะครับ มีเง่าเดียวก็2ปีนะครับพรุ่งนี้ปีแรกก็จากที่เราปลูกจากไซส์ขนาดกำปั้นนะครับมันก็จะขยายพันธุ์มาอาจจะโตสักเท่านี้ปีแรกยังไม่โตมากนะครับพอปีที่2เนี่ยเขาเริ่มเลื้อยเกาะเกี่ยวต้นไม้ไปหาแสงนะครับเขาต้องพยายามเอาใบไปสังเคราะห์แสงตรงนู้นพอเขาโตได้ปีที่2เนี่ยโอ้โหเง่าใหญ่เลยนะครับยิ่งถ้าปีที่3ไปเนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงเง่านี้คงถึงแบบ20โลนะครับมันเลือดนกแบบนี้นะครับก็เขาขยายพันธุ์ได้มันมีทั้งหัวอากาศนะครับหัวอากาศหัวเล็กๆนะครับตามเถาของเขาแล้วก็เอาเง่านี่แหละแบ่งส่วนนะครับแต่ที่ผมแบ่งจำหน่ายไปคือเอาเง่าเลยนะครับพยายามที่จะเอาเง่านี่แหละแบ่งเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับเท่ากำปั้นนะครับเพราะอะไรมันมีเหตุผลนะครับที่ว่าแบ่งเอาเง่าหัวใหญ่ๆทำเป็นชิ้นขนาดเท่ากำปั้นนะครับเพราะว่าเมื่อหัวใหญ่ที่เราปลูกไปนะครับพลังงานสะสมอยู่ในเนี้ยเป็นแป้งนะครับในหัวเขาเนี้ย มันก็จะมีพลังงานที่เยอะหน่อยพอเราปลูกใต้ร่มเงาไม้แบบนี้นะครับเขาจะแตกยอดแทงใบเป็นเถานะครับได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เกาะเกี่ยวต้นไม้เพื่อจะขึ้นไปหาแสงได้เร็วนะครับปลูกจากเงาใหญ่ๆแบบนี้ก็2ปีก็โตเต็มที่พอที่จะได้เอาไปทำของวงของหวานได้แล้วนะครับแต่ถ้าปลูกจากหัวอากาศเล็กๆนะครับเคยเอามาปลูกก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันโตช้าหน่อยนะครับอย่างหัวอากาศเขาบางหัวเขาหัวเล็กๆเท่าลูกมะนาวเล็กกว่ามะนาวก็มีนะครับก็ปลูกไปมันก็จะอยู่ต้นเล็กๆตายโคนต้นไม้นี่แหละอยู่เล็กๆประมาณ3ปี4ปีกว่าจะค่อยๆโตไปได้นะครับก็จะช้าหน่อยก็เลยพยายามถ้าแบ่งขายก็แบ่งหัวนี่แหละชิ้นใหญ่ๆไปสำหรับท่านที่ซื้อไปปลูกก็ปลูกประมาณ2ปีต่อจากนั้นท่านจะแบ่งหัวขยายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆหรือว่าจะเก็บหัวอากาศมันขยายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆก็เช่นกันนะครับอย่างผมมองดูอย่างต้นนี้ก็ไม่เห็นหัวอากาศมันนะแต่บางต้นมันก็มีเยอะนะเป็น10เลยหัวอากาศแต่หัวไม่ค่อยใหญ่ก็อาจจะอยู่ที่ขนาดเถาขนาดเง่ามันด้วยนะครับถ้าเราปลูกหลายๆปี 4-5 ปีทั้งเง่ามันใหญ่จริงๆเนี่ยก็เก็บได้เยอะเหมือนกันหัวอากาศนะครับแต่ก็ยังว่านะครับปลูกไปหัวอากาศก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันหัวเล็กก็ปลูกโตช้าหน่อยเพราะว่ามันเราไม่ได้ปลูกในที่โล่งแจ้งเท่าไหร่นะครับเราปลูกแบบมันมีป่าปกคลุมนะครับมันก็ต้องใช้ความสามารถนิดนึงที่จะเอาเถาตัวเองนะครับ
เลื้อยขึ้นไปเพื่อจะไปสร้างใบเพื่อสังเคราะห์แสงนะครับเขาถึงจะโตได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลงเสียมแรกก่อนเพราะว่าต้องรีบขุดนะครับส่งให้หลายท่านนัดว่าจะส่งวันนี้นะครับตามจริงควรจะขุดตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าติดภารกิจนิดหน่อยนะครับติดภารกิจกับเพื่อนฝูงนิดหน่อย ดูสีเขานะครับฤดูการนี้นะครับช่วงนี้แหละเข้าฤดูหนาวนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วปลายฝนต้นหนาวเขาจะเริ่มสะสมแป้งนะครับอีกอย่างลืมไปท่านที่สั่งพันธุ์ผมไปปลูกนะครับก็ถ้าท่านเก็บไว้เฉยๆเนี่ยมันจะเก็บได้ประมาณเดือน2เดือนนะช่วงนี้แต่ว่าผมแนะนำให้ปลูกลงดินไว้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็ไล่ปลูกไปแต่ช่วงนี้แหละบางทีนะครับขยายพันธุ์แล้วก็ไล่ปลูกไปถ้าท่านเก็บไว้เฉยๆได้ประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวหัวมันจะเริ่มเหี่ยวนะครับแต่ท่านไม่ต้องไปรดน้ำนะครับช่วงนี้เขาเป็นฤดูการพักตัวแล้วรดน้ำไปเขาก็ไม่แตกยอดแทงใบนะครับจนกว่าจะหมดฤดูหนาวนะครับอากาศเริ่มมีฝนในฤดูหน้าเข้าฤดูแล้งนู่นแหละนะครับก็ปลูกลงดินไว้เลยหัวไม่เน่านะครับเขาก็จะอยู่ในดินนั่นแหละหลบดินไว้เลยไม่ต้องรดน้ำนะครับเดี๋ยวถึงต้นฤดูฝนหน้าไม่ถึงฤดูฝนหรอกประมาณมีนาเมษาพายุฤดูร้อนมานะครับได้รับความชื้นหน่อยเขาก็แตกยอดแทงใบละเนี่ยถ้าเง่านี้ปล่อยไว้อีกสักปีเนี่ยโอ้โหผมว่าจะคงใหญ่มากเลยคือเขาก็เป็นประมาณว่าหัวต่อหัวเหมือนกันนะหัวเก่าเขาจะแห้งเหี่ยวไปนะครับเขาสร้างหัวใหม่ขึ้นมาอ่ะขุดก่อนแล้วกัน ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเง่านี้นะครับก็ไม่ได้ขุดยากอะไรมากมายนะครับด้วยที่ว่าเราขุดช่วงนี้แหละช่วงปลายหนาวนะครับก็ดินเขายังนิ่มอยู่นะครับแต่ถ้าเราไปขุดช่วงที่หนาวแล้วดินแห้งแล้วก็ไม่ได้ยากยุ่งยากอะไรนะครับใช้น้ำสักถังหนึ่งคู่ถังหนึ่งหรือประมาณ10ลิตรนะครับราดลงไปโดยรอบนะครับทิ้งไว้สักวันหนึ่งให้ดินนิ่มแล้วค่อยมาขุดก็ได้นะครับหัวเขาไม่ได้ฝังในดินลึกนะครับหัวเขาโผล่พ้นดินขึ้นมาเลยโอ้เงานี้ผมว่าก็น่าจะไม่ได้เล็กนะครับดูนะครับโอ้โหน่าจะ 5-6 กิโลอยู่นะเดี๋ยวค่อยๆเอาดินออกนะครับโอ้โหสีสวยเลยทำได้หลากหลายเมนูทั้งคาวหวานนะครับใช้แทนมันเทศได้เลยนะครับใส่แกงปลาแทนเผือกก็ได้นะครับแต่ผมชอบเอาไปทำของหวานนะทำบวชนะครับบวชมันเนี่ยแต่ว่าแนะนำให้ทำเป็นชิ้นพอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กมากเกินไปนะครับก็แช่น้ำปูนใสก่อนสัก10นาทีครับผิวด้านนอกเขาจะแข็งจะกรอบนะครับไม่เละนะครับเวลาเราต้มทำของหวานเนี่ยโอ้โหเขาจะไม่เละเลยอ่ะเป็นชิ้นดีแล้วก็กรอบนอกนุ่มในหนุบหนับดีนะครับใส่กะทิหน่อยเนาะรอยน้ำแข็งบดสักหน่อยโอ้โหสุดจะบรรยาย สีสันก็สวยงามนะครับอ่ะสำเร็จไป1หัวอันนี้ผมก็จะไม่เอาไปหมดหัวนะครับผมก็จะเหลือส่วนหัวเล็กๆเนี่ยอย่างหัวนี้นี่นะครับชิ้นนี้ไม่ใหญ่มากเดี๋ยวผมจะไปเอามีดคัตเตอร์ก่อนพอได้มาตัดได้สะดวกนะครับปลูกไว้ที่หลุมเดิมหัวหนึ่งเวลาเราขุดนะครับก็เอาหัวใหญ่ไปกินไปแบ่งให้ท่านอื่นไปปลูกๆนะครับจำหน่ายไปส่วนหัวเล็กเราก็ปลูกกบไว้ที่เดิมนะครับถึงเวลาอีก2ปีหัวนี้ก็จะโตแบบนี้นะครับหรือว่าใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ค่อยมาขุดเอานะครับเดี๋ยวผมไปอุปกรณ์มาเสริมก่อน โอ้ไม่เล็กนะครับเนี่ยมองดูอาจจะดูเล็กๆนะครับแต่หัวเขาครึ่งหนึ่งมันอยู่ในดินเนาะแต่เงานี้ก็น่าจะ 3-4 โลอยู่นะแต่ยังไม่ใหญ่เอาทิ้งไว้ปีหน้าดีกว่าเงานี้ แยกชิ้นส่วนออกมาแล้วนะครับหัวเล็กนะครับหัวนี้เขาจะมีหัวเล็กหัวนี้หัวหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็อันนี้เดี๋ยวเราไปนู่นส่วนหัวนี้นะครับเอาปลูกไว้ที่เดิมนะครับปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรนะครับไอ้หลุมที่เราขุดหัวไปมันก็เป็นหลุมอยู่แล้วนะครับเราก็ปลูกกลบลงที่เดิมนี่แหละนะครับไม่ต้องปลูกลึกมากนะครับมันพวกนี้เดี๋ยวเขาสร้างหัวของเขาเองหัวเขาไม่ได้ดิ่งลงพื้นดินแบบพวกมันเสามันเสามันเทียนนะครับหัวเขาจะโผล่ขึ้นด้านบนนะครับ
ซึ่งเง่าด้านบนลบไว้แบบนี้ไม่ต้องรดน้ำเลยนะครับท่านไหนเอาพันจากผมไปก็ไม่ต้องไปรดน้ำนะครับกลบไว้ได้เลยอยู่ตรงนี้ประมาณเดือนมีนาเมษานะครับได้รับฝนช่วงพายุฤดูแล้งมาก็จะแทงยอดเติบโตเป็นต้นขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาเง่าถัดไปเง่าไหนดีเง่านี้เหรอขุดเง่านี้แล้วกันนะครับทีนี้ผลงานนะครับขุดเมื่อเช้านี้นะครับงมงมสาวๆอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เดี๋ยวจะจัดการหั่นเป็นชิ้นนะครับหั่นเป็นชิ้นพอดีสำหรับที่จะส่งให้ลูกค้าที่สั่งทำพันธุ์ไปปลูกนะครับโอ้เยอะเลยหลายกิโลเลยนะครับโอ้โหแต่ละเง่านี้ยกมือเดียวไม่ขึ้นเลยนี่7-8กิโลได้นะครับเง่าเดียวเนี่ยส่วนท่านไหนสนใจนะครับ สนใจพันธุ์มันเลือดนกนะครับรอบนี้ผมขอส่งก่อนแล้วกันนะครับส่งให้ท่านที่จองไว้นะครับถ้าเหลือพอที่จะแบ่งปันได้อีกนะครับ เดี๋ยวผมแจ้งใน Facebook ส่วนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับขอส่งรอบนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นมันนะครับมันที่น่าปลูกมากหัวใหญ่นะครับอร่อยด้วยนะครับโตเร็วด้วย